ไม่ค่อยซื่อสอบไปเลยใช่ไหมเออฉันทนไม่ไหวแล้วฉันไม่ได้เงินก็ไม่ได้มากพอพวกลูกค้าเนี่ยมันหยาบคายมีแต่พวกประหลาดประหลาดหลอนไม่รู้ว่ามันเป็นแสลงของคำว่าอะไรแต่ไม่กล้าแปลตรงตัวเริ่มงานวันแรกอย่างสดใสว้าซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีป้ายบอกในทุกคนเห็นไหม Health and Care Health and Beauty เงี้ยแล้วก็ที่กล่องเห็นป่ะข้างล่างเขียนว่า Drink ก็คือต้องไปโซนเครื่องดื่มและอันที่เป็นสีขาวๆแบบเนี้ยก็คือต้องเติมของแล้วก็จะต้องหยิบมาวางชิดโหซึ่งหนูพูดแล้วว่าหยิบของมาวางโคตรยากเออเสร็จแล้ว1อันเสร็จแล้ว1อันเมื่อกี้เห็นตรงกลางนี้หุ้ยไม่ชอบพนักงานเลยคุณฉันต้องการยาเจ็บคอนี่เอออยากยุ่งห้องยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่เพิ่งผ่านเกิดขึ้นนะคะก็คือลูกค้าต้องการที่จะทราบว่าโซนขายยาอยู่ที่ไหนเพราะเจ็บคอก็กลับบ้านกับบ้านไปนอนนะลูกค้านะแล้วก็อย่างลังนี้ที่หนูถืออยู่เนี่ยมันจะเขียนว่าฟู้ดแปลว่าอะไรทุกคนฟู้ดแปลว่าอาหารเราก็จะต้องเดินไปที่โซนอาหารทำไมเนอะนั่นดิทำไมเนอะเราต้องหาโซนอาหารสัตว์อะดิโซนอาหารสัตว์มันอยู่ตรงอื่นงั้นเราค่อยไปทีหลังแล้วกันจ้า Francescoเครื่องครัวหรือเปล่าใช่เครื่องครัวหรือเปล่าคุณป้าไม่ใช่ Francesco คืออะไรอะคุณป้าหนูไม่รู้ดิคุณป้าหนูไม่รู้มันคืออะไรอะเช็ดนะหรือว่าจะเป็นอาหารคุณป้าอาหารหรือเปล่าคะไม่ใช่ Home Cleaning หรือเปล่าไม่ใช่โอ้ยต้องการคุยกับผู้จัดการหนูจะไปรู้ได้ยังไงวะว่ามันคืออะไรอ่ะฮะคุณป้าจะกินหัวขนาดนั้นทำไมคุณป้าไม่มาเดินหาเองล่ะคะมาซีฝั่งนู้นครับอะไรเฟอร์นิเจอร์โอเคเฟอร์นิเจอร์อยู่ฝั่งนี้ค่ะเฟอร์นิเจอร์อยู่ฝั่งนี้ค่ะเอาโยนกล่องฟาร์มาซีทิ้งไปก่อนค่ะเฟอร์นิเจอร์อยู่ฝั่งนี้ค่ะคุณลูกค้าเฟอร์นิเจอร์เอาเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์อยู่นี่ค่ะเชิญค่ะทุกคนเมาส์กระเด็นออกนอกจอกันเลยค่ะโอ้ยอุ๊ยโอ้โดนชาร์จจนได้หิวก็ไปกินข้าวก็กิน